ปฏิเสธวิวาหนุ่มมหาเศรษฐีอันดับโลกตามจีบเปิดบ้านกะละแมพัชรศรีจบศึกโดนปลดฟ้าผ่าโผล่วงการหวนคืนรังช่อง3เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกะละแมพัชรศรีเบญจมาศคนบันเทิงมากความสามารถโด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์และต่อมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถูกผู้ชมแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์จนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมและขอยุติหน้าที่พิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกำหนดหลังร้างลาจากหน้าจอไปนานกาละแมพัชรศรีพิธีกรคนดังได้โพสต์ส่งท้ายปีเสือ2565ว่าปีนี้คือการเติบโตเรียนรู้ได้บทเรียนได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงได้รับความรักจากคนรอบตัวที่ยังไงเขาก็ยังไม่หนีหายไปไหนได้มีสติปัญญามีหัวใจปีหน้ามีสิ่งใหม่รอให้ลุยและสนุกอีกเพียบอะไรที่เป็นอดีตให้ผ่านไปเก็บไว้แต่สิ่งดีๆขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเพราะมันทำให้เราได้มีประสบการณ์แข็งแกร่งมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นปีหน้าขอให้ทุกคนทำเต็มที่สนุกไปกับมันเริ่มใหม่ทำใหม่จุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราและล่าสุดกะละแมก็ได้อัปเดตข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบว่าเตรียมกลับหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ซึ่งงานนี้สาวกะละแมก็ได้เผยภาพข้อความส่งต่อทัศนคติดีๆ10ข้อผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่าตื่นมาเช้านี้2มกราคม2023อยากส่งความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีความรักจากหัวใจแด่ทุกคนแม่รู้สึกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราแม่ชอบเวลาที่เราได้นั่งนิ่งอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองขอบคุณทุกกำลังใจความรักแรงเชียร์ทุกอย่างที่แม่ทำปีนี้บอกเลยว่าแน่นอนเจอกันหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ค่ะ